หลังจากสภามีมติเห็นชอบรายผลการศึกษาเปิดสถาบันบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex หรือที่บางคนพูดว่าคาสิโนเสรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาบ่อนพนันในสังคมไทยโดยยึดหลักความเป็นจริงเอาเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมากำกับดูแลและเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่อ้างแต่ความเชื่อความเป็นเมืองพุทธมาปิดกั้นแม้จะมีคนเห็นด้วยและเห็นต่างกันเป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปแต่เมื่อก้าวแรกผ่านแล้วก้าวต่อไปก็ต้องวัดใจรัฐบาลว่าจะเอาจริงแค่ไหนกับรายงานการศึกษาฉบับนี้จะทำต่อก็ต้องดันกฎหมายให้สภาผ่านไปให้ได้สมคิดเชื้อคงรองเลขานายกยืนยันว่านายกเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลไทยเอาจริงกับการเดินหน้าอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการพนันซึ่งหลังจากนี้ครม.จะต้องศึกษาและยื่นร่างพรบให้สภาพิจารณาต่อไปขณะที่อนุทินชาญวิรกุลรองนายกและมท.1แกนนำพรรคร่วมที่สำคัญอีกพรรคหนึ่งยังคงให้ความเห็นในเรื่องนี้แบบหล่อๆเหมือนเดิมว่าเราทำตามกฎหมายทำตามข้อพิจารณาของสภาแต่ณเวลานี้กระทรวงมหาดไทยยังจับบ่อนพนันเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ยังไม่ถูกกฎหมายส่วนอนาคตถ้าจะเปิดสถาบันบันเทิงครบวงจรถูกกฎหมายเราก็จะไม่วุ่นวายส่วนจะเปิดได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับส.ส.และสภาดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้รายงานศึกษาจะผ่านไปแล้วก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปิดคาสิโนเสรีหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในเมืองไทยเพราะยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนโดยที่ครม.หรือพรรคการเมืองจะเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาจะต้องไปศึกษาและดำเนินการต่อไปเพราะบางคนหรือบางพรรคการเมืองก็มองว่ารายงานฉบับที่สภาเห็นชอบนี้ยังมีช่องโหว่หากเดินหน้าก็อาจเพิ่มปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาบ่อนพนันที่เป็นเหมือนมะเร็งร้ายในสังคมไทยให้หมดไปได้ในทันทีส่วนคนเห็นด้วยที่มองว่าหากมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วจะส่งผลต่อเศรษฐกิจให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประเทศกับคนที่เห็นต่างหรือคัดค้านคาสิโนเสรีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ยังมีเวทีให้ถกเถียงกันต่อสำหรับเรื่องนี้และมองว่านี่คือสิ่งสวยงามของประชาธิปไตยโดยที่มีเวทีสุดท้ายคือส.ส.ในสภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รัดกุมรอบคอบตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมและด้านเศรษฐกิจได้ดีเพียงใดเพราะหากมีกฎหมายออกมาแล้วเดินหน้าสถานบันเทิงครบวงจรแล้วแต่บ่อนพนันหวยใต้ดินหรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆที่ผิดกฎหมายไม่หมดไปจากสังคมไทยก็จะกลายเป็นว่า Entertainment Complex ที่มีขึ้นนั้นไม่ได้แก้ปัญหาเก่าส่วนจะสร้างปัญหาใหม่หรือไม่คงต้องรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์